สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องสำรองเจมินดี้ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อช่องหลักมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีครับนี่อยู่เกม Terminator 2นะผมมีอัปเดตเมื่อวานนะครับวันที่15วันนี้วันที่อัดคลิปวันที่16นะครับผมที่มีอัปเดตเมื่อวานนะครับผมก็ลงไปค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้ลงเมื่อวานนะครับก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตหลักๆนะครับผมจริงๆรายละเอียดการอัปเดตปีกย่อยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะเอามาแค่ที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็ปรับโหมด4คนให้รองรับในห้องรองรับสูงสุด60คนนะครับผมปรับความเร็วในการยิงแล้วก็เวลาจะยิงคู่ต่อสู้แบบนี้เราจะเดินช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการตกจากที่สูงเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถให้ดูดีขึ้นนะครับหรือว่าให้เรารู้สึกเหมือนเราขับรถจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบซูมมองซูมเวลากลางวันกลางคืนเกี่ยวกับพวกแสงแดดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มจักรยาน OFO ผมไม่รู้ว่าจักรยานแบบไหนยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของพวก UI นะพวกไอคอนอะไรที่จัดวางในเกมอะไรแล้วก็ปรับปรุงอินเทอร์เฟซนะครับที่เหลือก็เป็นการแก้บั๊กนะครับผมส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นก็มันเป็นแก้การแก้เล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในระบบเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปแบบหมดทีมแล้วกันเนาะโอเคครับหมดทีมแล้วเริ่มเลย อันนี้ผมเล่นกับ 3G นะครับผมแล้วก็ไอเกมตัว Terminator 2ยังไม่ลง Play Store นะครับผมส่วนของ App Store รู้สึกว่าลงแล้วนะครับผมแต่ว่าชื่อไม่ได้เขียนว่า Terminator 2นะเขาเปลี่ยนชื่อนะครับผมแล้วก็เกมเมื่อวานที่ลงไปฝั่ง Android กับ iOS iOS คือเขาใช้คนละชื่อนะครับผมก็ทางค่ายเขาตั้งเองนะผมก็ไม่รู้ทำไมว่าตั้งแตกต่างกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมอันนี้ก็ โอ้ยปิงเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกถึงอาการหน่วงนะครับผมเดี๋ยวลองปรับกราฟิกหน่อยนะครับกราฟิกจริงก็ต่ำแล้วนะหรือมันวิ่งช้าลงแล้วก็อาการของใครบางคนที่บอกว่าวิ่งช้าลงอะไรพวกนี้ครับผมก็ลองปิดเครื่องเปิดใหม่ดูนะครับบางทีมันบั๊กนะครับผมโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่อันนี้คือเล่นกับ 3G นะครับผมก็ประมาณนี้ 3G ผมความเร็วประมาณ4เมกะไบต์นะครับผมเป็นซิมโทเนาะที่เขาขายเป็นรายปีหรือราย8เดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เครื่องบินเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงก็อย่างที่บอกนะครับผมหลักๆที่คนชอบกันก็เกี่ยวกับสภาพอากาศแต่บางคนก็ไม่ชอบหมอกนะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอาจจะเป็นเวลากลางคืนก็ได้นะบน PC เขาแบบร้องขอกันนะ PUBG นะเวลากลางคืนไม่รู้ตอนนี้เขาเพิ่มยังนะครับผมเห็นข่าวนะก็เขียนกันโอเคเดี๋ยวรอลงกระโดดลงไปนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนลงก็ลงนะครับผมนี่โอเคเพื่อนลงแล้วแป๊บนี่เกมค่ายนี้แบบออกมา2เกมคือชิงไอ้นี่เลยนะชิงคนไปเยอะเลยนะ2เกมนี้เมื่อวานที่ออกมาก็จริงๆเขาเรียกคอลเลกต์1นะเห็นคนจริงเขาเรียกกันนะผมอันนี้เป็นคอลเลกต์2นี่โอเคลงไปครับผมส่วนตอนนี้แนว PUBG มันมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเกมใหม่ๆผมก็พยายามรีวิวเนาะจริงๆก็จะพยายามหาแนวอื่นด้วยแหละครับสลับไปมาแต่ว่าเกมนี้มันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วออกมาแบบมันเป็นกระแสนะผมก็ต้องชิงรีวิวก่อนอะไรประมาณนี้เชของคนบ้านนะครับผมเชครับผมได้เปิดแล้วดูมันวิ่งหน่วงๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่แอปอัดหรือว่าเป็นที่เน็ตเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่หน่วงนะครับหรือว่าเกี่ยวกับที่เขาเพิ่มหมอกอะไรมาโอเคโอ้โหตายฮาเลยครับผมรีโหลดของไอ้ตัวเนี้ยอะไรนะลูกซองอ่ะมันค่อนข้างช้านะครับผมโอเคช่างมันเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับผมยังไม่ได้พาเดินชมมองชมแมปโอเคอันนี้ผมก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่แล้วกันนะครับผมคือมาในนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงผมจะพาเข้าไปดูแมปเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายขนาดนั้น
ทำไมถึงลงโหมดทีมก็แบบมันจะได้เห็นอะไรมากกว่าที่คิดนะครับผมก็ในโหมดทีมอย่างที่บอกนะครับผมว่าจะได้เห็นการรองรับ60คนจริงหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นโหมดกลางคืนแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าผมตายเร็วอะไรแบบเนี้ยผมก็จะได้แบบเห็นโหมดเห็นอะไรรู้สึกว่ามันจะเลื่อนกว่าเมื่อกี้ฮะโอเคครับผมนี่ตอนนี้เกมหลายค่ายเมื่อวานขนาดไอ้นี่คอร์สไฟยังต้องรีบปล่อยเลยนะจริงๆต้องปล่อย17นะเจอเกมค่ายเน็ตอีสเข้าไปนะครับผม2เกมรัวๆแล้วก็ลงเพลย์สโตร์ด้วยโอ้โหคอร์สไฟทนไม่ไหวนะครับผมรีบปล่อยเลยมั้งเพราะว่ากำหนดการเขา17หรือ18เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมเชี่ยใครเบื่อเซิร์ฟไทยอยากเล่นกับคนจีนก็มาเล่นนะครับไอ้คนเหล็กนี่ในเพลย์สโตร์ยังไม่มีนะครับผมภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองปรับเลยเชื่อนี่เขาเพิ่มการเคลื่อนไหวของการกระโดดด้วยนะเกมของคนเหล็กภาค2นี้ส่วนใหญ่จะเน้นพวกฟิสิกส์มากกว่านะครับผมไม่ค่อยเน้นการยิงนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นพวกฟิสิกส์อะไรพวกนี้มากกว่าการกระโดดการเดินการอะไรแบบเนี้ยโอเคกลางคืนด้วยแฮะถือว่าเด็ดดวงครับผมเอาเพ่รีบลงไปหน่อยวะเฮ้ยคือเพื่อนผมมันรีบลงอ่ะโอเคครับผมใช้เดียวแน่โอเคเดี๋ยวไปหาก็ได้400เมตรโอเคเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนโอเคครับผมตามไปโอเค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 ใกล้ๆกันละไม่ไกลกันเท่าไหร่150เมตร160เมตร170เมตรเพราะว่าที่แรกไอ้นี่500กว่าเมตรเลยนะเชโอ้โหมืดต้องบอกว่ามืดสาดเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับมีอาจจะมีคำหยาบเล็กนิดๆนิดหน่อยๆนะครับไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับปกติไม่ค่อยพูดคำหยาบโอเคจัดไปครับผมเข้าบ้านครับผมรู้สึกว่าดูเลื่อนกว่าเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นฉากกลางคืนนั่นเองอย่างที่บอกมันระบบมันจะแรนดอมให้เองนะครับผมว่ากลางวันกลางคืนหรือว่าอะไรตอนช่วงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ระบบนะเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับจริงๆอ่ะต้องล็อบบี้เป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเชฟเพื่อนเราเอาแม่งเก็บหมดแล้วผมจะเอาอะไรเนี่ยโอ้เขาเก็บไปหมดเลยอ่ะมีแต่ปืนไม่มีลูกกระสุนอ่ะโหดร้ายไปแล้วเฉยครับผมขอมึงดิ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 เออครับผมมาดีนะเกมนี้มันล็อกยิงเพื่อนไม่ได้นะแต่ไม่รู้หาวิธียิงกันได้หรือเปล่าโอเคมาครับผมวงขึ้นแล้วเราอยู่กลางวงเลยนะครับผมตอนนี้โอเคเอารอคนใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกว่าเดินลื่นกว่าเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นกระจกนะถ้าจะยิงก็ต้องยิงทะลุกระจกไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ต่อ 3G นะครับผม Wi-Fi มันเน่าอีกแล้วนะครับผมเน่าบ่อยมากนะครับผมมีน้องนึงบอกว่า Wi-Fi พี่เน่าเหม็นแล้วเลยโอเคเข้าไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวมันมีคนหรือเปล่ามีไม่มีไม่รู้นะครับผมก็ถ้าตายก็จบกันนะก็เป็นการรีวิวสั้นๆเลยมันก็ไม่สั้นนะครับโอเคฮะโอเคครับผมกระเป๋าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้เหลือ35คนนะครับผมไม่รู้ว่าตรงแอร์ดรอปมีคนหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะมีนะครับฟาบมีของเยอะนะแต่คนน้อยนะครับมีคนมั้ยน่ะของแบบเยอะมากแต่คนน้อยมากนะครับผม
เคคือคงต้องรอวงบีบมาเยอะๆครับผมถึงจะเจอกันแน่เลยเพราะว่าแบบนี้มันไม่เจอกันนะครับเชสอยู่ไหนกันหมดเนี่ยขอยิงสักนัดนึงก็ยังดีนะครับหากันยากเกินไปละเป็นด่านกลางคืนด้วยเนาะไปกันใหญ่เลยโอ้โอเคครับผมงั้นผมฝากตัวเกมคนเหล็กโหมดกลางคืนไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ